ไม่ใช่ฉันไม่กลัวบาปเวรแต่ชีวิตล้อมฉันให้เป็นอย่างนี้ฉันเคยเจ็บเท่าไหร่ใครที่ทำจะต้องช้ำเท่านั้นเช่นกันความสงสารไม่เหลือไม่มีให้ใครฉันจะดับไฟแค้นด้วยน้ำตาจากดวงตาที่เคยเย้ยฉันในใจให้ได้รู้สิ่งนั้นที่ฉันต้องทนอยากร้ายกับฉันก่อนทำไมร้ายคืนไปเรื่องแรงสักคนความแค้นใจของคนที่ต้องปวดร้าวเข้าใจขึ้นไหมให้สาให้สมกับสิ่งที่ทำทุกเวรกรรมยิ่งดีที่จะรักไปใครทำเอาไว้ก็ให้มันตายตกตามกันฉากสุดท้ายฉันขอแค่ตายตกตามกันฉันก็อยากจะดูเหมือนกันว่าไอ้นั่นมันจะอดทนได้สักแค่ไหนถ้าแม่นั่นมันแท้งเรื่องมารหัวขนในท้องของมันจะได้จบสักทีนี่ถ้าเกิดว่ามันตายโดยที่เราไม่ต้องลงมือเองล่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอาผ้าไปเก็บก่อนนะจ๊ะจ้ะดีนะที่แม่ได้ยินเสียงร้องพ่อก็เลยเข้าไปช่วยทันแต่มันแปลกเรือนี้เราก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเคยมีงูนี่อะไรที่ขึ้นมาได้ถึงเรือนเฮ้ยฉันละแปลกใจจริงๆมันมีงูก็เพราะมีคนเอามันมานะสิสอบใส่งูทิ้งไว้ที่นั่นเหรอก็คุณหญิงเจ้าค่ะก็บ่าวกลัวนี่เจ้าค่ะงูมันจะฉกบ่าวก็เลยเผลอโยนถุงทิ้งแล้วก็รีบวิ่งกลับมาที่เรือนี่แหละเจ้าค่ะคุณหญิงเจ้าค่ะคุณหญิงไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเจ้าค่ะเพราะถึงพวกมันจะเจอถุงนั่นน่ะแต่พวกมันไม่มีวันรู้หรอกเจ้าค่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนทำไม่มีทางสาวมาถึงเราได้อย่างแน่นอนหรอกเจ้าค่ะคุณหญิงอ๋อแล้วอีกอย่างนี่เจ้าค่ะพี่สนญาติของบ่าวที่หางูมาให้เนี่ยก็บอกนะเจ้าค่ะว่างูมันกำลังหิวอยู่พอดีเลยเจ้าค่ะเผลอๆนะเจ้าค่ะมันเลื้อยไปฉกพวกนั้นตายยกเรือนไปแล้วก็ได้เจ้าค่ะคนที่ทำอย่างเนี้ยก็คงจะไม่พ้นนะคุณหญิงตาบทิพย์แต่นี่มันไม่ใช่แกล้งธรรมดาแล้วพี่กอยไอ้แกล้งแบบนี้มันจะเอากันถึงตายแล้วนะคุณหญิงจะทำอะไรพี่เพียวหรอจ๊ะฉันไม่ยอมหรอกจ้ะแม่พ่อพี่พยอมเราอย่าอยู่ที่นี่กันอีกเลยเราหนีไปกันเถอะเราจะหนีไปไหนกันล่ะจ๊ะพี่กุลอีกอย่างพี่จะไม่ยอมให้พ่อกับแม่ไปตกระกรรมเล่ร่อนลำบากมากไปกว่านี้อีกแล้วนะแล้วแม่ก็ยิ่งไม่สบายอยู่ด้วยแต่แม่ก็ทนเห็นพยอมถูกเขาโขกสับกลั่นแกล้งสารพัด จนเอาชีวิตแทบไม่รอดแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะลูกแม่ตัดสินใจแล้วพวกเราต้องหนีไปตายเอาดาบหน้าอยู่ที่นี่ต่อไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับตกนรกทั้งเป็นหรอกลูกเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องหนีดังลำดวนเจ้าค่ะเดี๋ยวตอนเช้าแกก็ลองไปด้อมๆมองๆดูที่เรือนนู้นดูสิว่ายนางพยอมมันถูกงูกัดตายหรือยังคุณหญิงเจ้าค่ะไม่ได้เลยนี่เจ้าค่ะขืนให้บ่าวโผล่หน้าไปตอนนั้นพวกมันก็รู้สิเจ้าค่ะว่าเรื่องงูนั่นพวกเราเป็นคนทำคุณหญิงแกก็ลองทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะไปดูว่านางพยอมมันตายหรือยังหนีแล้วพวกเราจะหนีไปไหนกันล่ะจ๊ะไปที่บ้านน้าไหมบ้านฉันที่อยุธยาไงพี่กอยคนที่นี่มันไม่รู้จักหรอกเอาสิแต่ว่าท่านเจ้าคุณก็ต้องส่งคนไปตามหาพวกเราแน่ๆถึงเวลานั้นก็ค่อยคิดแล้วกันตอนเนี้ยหนีจากที่นี่ไปให้ได้ก่อนแล้วเราจะหนีไปกันยังไงล่ะจ๊ะจากที่นี่เราเดินไปถึงท่าเรือได้มันไม่ไกลหรอกแล้วเราก็ไปขึ้นเรือที่นั่นแต่ที่สำคัญเนี่ยสิเราไม่มีเงินกันสักบาทเลยนะแม่กลอยฉันมีจ้ะฉันก็มีเงินไม่ได้มากมายหรอกนะฉันอยากให้เธอรับเงินก้อนนี้ไว้ถือว่าเป็นคำขอโทษเธอแล้วก็ครอบครัวของเธอแทนพี่สาวของฉันแล้วกันนะคุณประจักษ์ช่างเป็นคนดีเหลือเกินไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นพี่น้องจริงๆกับคุณหญิงตราบทิพย์เราก็เอาเงินนี้ไว้เป็นค่าเรือไปอยุธยานะจ๊ะเรามีเงินแล้วแต่เรายังไม่มีอาหารเราจะกินอะไรกันล่ะโอ้โหพี่แก้วเราก็แอบตุนของกินกันสิตุนไว้ให้ได้ก่อนพอสัก 3-4 วันแล้วเราก็ค่อยหนียังไงเล่าเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะกลับไปทำงานที่โรงครัวคนจะได้ไม่สงสัยแล้วถ้าเกิดว่าได้เสบียงกลับมาเราก็ตุนเสบียงเอาไว้ในการเดินทางยังไงเองก็ต้องระวังตัวไว้ให้มากนะพยอมถ้านางคุณหญิงนั่นมันรู้ว่าเองไม่โดนงูกัดตายเนี่ยมันอาจจะหาทางทำร้ายเองด้วยวิธีอื่นก็ได้ฉันจะระวังตัวจ้ะพ่อ อมหายดีแล้วเหรอคะดีขึ้นแล้วล่ะจ้ะป้ามีงานอะไรให้ฉันทำบ้างไหมจ๊ะเพิ่งจะหายเจ็บหายป่วยจะรีบลงมาทำงานทำไมแล้วคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันไม่อยากมีปัญหางั้นไปนั่งก่อนนะพี่ลำดวนให้ฉันคอยไปจับตามองนางพยอมเนี่ยเช้าเนี้ยมันกลับมาทำงานแล้วนะพี่จริงเหรอวะจริงอะดิแล้วทีนี้พี่จะให้ฉันทำไงต่อนี่แกน่ะคุณหญิงมีรับสั่งมาว่าให้แกไปขัดตะไคร่น้ำขัดให้สะอาดทุกท่าด้วยแล้วก็ไปเก็บเศษไม้ให้ทุกเรือนแล้วก็ไปตักน้ำใส่ตุ่มให้ทุกเรือนด้วยเข้าใจไหมอีนี่เนี่ยคนเพิ่งจะหายไข้มึงจะให้ไปทำงานหนักขนาดนั้นได้ไงอ้าวป้าฉันจะรู้ไหมล่ะก็ฉันไม่ได้เป็นคนทำนี่แล้วถ้าป้ามีปัญหาป้าก็ไปถามคุณหญิงเอาเองแล้วกันฉันก็แค่รับสั่งมานั่งมองอะไรไปทำนี่ชิอ้าวชักช้าอย่าอู้เลยนะรีบทำงานยังมีอีกตั้งเยอะแยะขัดเข้าไปอย่าให้เหลือเลยนะตะไคร่อะเข้าใจไหมจ้าขัดจ้าขัดให้มันเร็วๆสิอุ้ยตรงนั้นน่ะขัดไปเยอะๆน่ะตรงนั้นเลยเร็วจ้าจ้าคุณหญิงเปล่าเนี่ยเอางูปล่อยในห้องมาแล้วนะเจ้าคะนางพยอมมันรอดตายมาได้ยังไงพี่ผ่องมานั่งเฝ้าพี่ทั้งวันฉันก็เลยช่วยพี่ทำงานไม่ได้จ้ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่ยังไหวดีเลยนี่ด้วยข้าวเนี่ยจะได้เอาไปทำข้าวตังปลานี้ก็ทำแห้งไว้เอาไปตากอีกสักแดดนึงน่าจะได้แล้วเนาะยอมอดทนหน่อยนะลูกอีกไม่กี่วันเราก็จะหนีออกจากนรกขุมนี้แล้ว เสบียงเราพร้อมแล้วงั้นเราก็เตรียมตัวกันเลยนะเอาแต่ของที่จำเป็นไปจะได้คล่องตัวตอนเดินทาง แล้วเดี๋ยวพวกเราจะหนีกันไปคืนนี้เลยนะคืนนี้ใช่ก็ถ้าไปตอนเช้าหรือกลางวันเนี่ยจะมีคนสังเกตเห็นว่าพวกเราเนี่ยหายไปปลอดภัยที่สุดแล้วเราก็เดินกันไปถึงท่าเรือไปรอลงเรือไปอยุธยาตอนเช้าที่นั่นเลยกว่าคนที่นี่จะรู้ว่าพวกเราไม่อยู่แล้วเนี่ยป่านนั้นพวกเราก็ไปกันไกลแล้วล่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเดินทางแล้วนะประจักษ์พร้อมหรือยังจ๊ะเกือบพร้อมแล้วครับพี่ทิพย์มีอะไรขาดก็บอกนะได้ครับพี่ทิพย์ครับก่อนผมจะไปผมขออะไรพี่ทิพย์สักเรื่องได้ไหมครับเรื่องพยอมนะครับผมอยากขอความเมตตาจากพี่ทิพย์ประจักษ์เก็บของให้เรียบร้อยเถอะถึงเวลาเดินทางจะได้พร้อมนะไปกันแล้วนะไปจ้ะเดินกันให้เป็นปกตินะลูกจะได้ไม่สะดุดตาใครจ้ะพ่อเราทุกคนก็พักกันอยู่ที่นี่นะกว่าเรือจะออกก็คงจะเช้านั่นแหละพี่กุลเป็นอะไรหรือเปล่าฉันยังไม่ได้บอกลาคุณประจักษ์เลยจ้ะคุณประจักษ์ดีกับเรามากถ้าเราหนีไปอย่างเงี้ยจะดีหรือจ๊ะฉันก็ยังไม่รู้ว่าชาตินี้ฉันจะได้ตอบแทนคุณประจักษ์หรือเปล่าโธ่พี่กุลพยอมคุณพี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันไม่เป็นไรคุณหญิงนอนเถอะนะ ตื่นแล้วหรอพี่กุลนี่พี่พยอมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเหรอจ๊ะพี่นอนไม่หลับหรอกจ้ะตราบใดที่ยังไม่พ้นจากพระนครพ่อไปไหนล่ะจ๊ะพ่อไปตามเรือ คุณหญิงนางลำดวนเจ้าค่ะแกรู้ไหมว่าเมื่อคืนเนี่ยท่านเจ้าคุณละเมอถึงนางพยอมจนถึงขนาดนี้แล้วท่านยังละเมอเพ้อถึงมันอีกจริงเหรอเจ้าคะคุณหญิงเจ้าคะไปไหนเจ้าคะคุณหญิงสวัสดีขอรับท่านขุนไม่ได้พบกันนานเลยนะคะขอรับคุณหญิงสบายดีนะขอรับสบายดีค่ะท่านขุนมาหาท่านเจ้าคุณเหรอคะขอรับกระผมมีของมาฝากท่านเจ้าคุณนะขอรับท่านเจ้าคุณอยู่สวนหลังบ้านค่ะแผนขอรับพาท่านขุนไปหาท่านเจ้าคุณเลยจ้ะขอรับขอตัวนะขอรับวันนี้คุณหญิงลงมาถึงที่นี่เลยนะเจ้าคะคุณหญิงมีอะไรให้บ่าวรับใช้ไหมเจ้าคะนางพยอมอยู่ไหนบ่าวไม่เห็นมันตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าค่ะคุณหญิงจะใช้อะไรนางพยอมหรือเจ้าคะใช้บ่าวก็ได้นะเจ้าค่ะไม่ไปตามนางพยอมมาเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะนางพยอมนางพยอมสายป่านนี้แล้วทำไมยังไม่ออกมาทำงานฮะออกมาแล้วคุณหญิงเรียกหานางพยอมโอ๊ยทำไมไม่มีใครตื่นเลยเนี่ยไม่มีใครโผล่หัวมาสักคนนางพยอมหูยนางนี่นางพยอมอยู่ไหนเนี่ยนางพยอมนางพยอมหายหัวไปไหนเนี่ยนางพยอมนางพยอมนางพยอมคุณหญิงเจ้าค่ะคุณหญิงนางพยอมเจ้าค่ะนางพยอมกับพ่อแม่พี่น้องของมันหายไปหมดเรือนเลยเจ้าค่ะคุณหญิงเจ้าค่ะก็ถ้านางพยอมมันไม่อยู่ก็ดีสิเจ้าค่ะคุณหญิงจะได้หมดเสี้ยนหนามไปสักทีดวนอุ้ยมีอะไรท่านเจ้าคุณน่ะให้เตรียมสำรับเช้าให้ท่านขุนธนงศักดิ์ทีมีอะไรกันเหลือครับคุณหญิงก็เรื่องนางพยอมนะสิกลิ่นดีใช่ไหมท่านขุนครับขอรับเขาว่ารสชาติดีมากนะขอรับท่านเจ้าคุณครับท่านเจ้าคุณครับอะไรของเองไว้กันนางพยอมหนีไปแล้วครับเองว่าอะไรนะพยอมหนีไปแล้วครับมาแล้วยังไงคะเรือจะออกไปยังเรือมันเสียอยู่ที่โค้งน้ำโน่นต้องรอเขาซ่อมให้เสร็จก่อนถึงจะออกเรือได้พวกมันเป็นบ่าวในเรือนของกระผมตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายของพวกมันชั่วชีวิตมันไม่เคยได้ออกไปไหนถ้ามันจะหนีมันก็หนีไปได้ไม่ไกลหรอกครับแต่ฉันว่าไม่หรอกนะถ้าพวกมันคิดจะหนีจริงๆแล้วก็มันต้องหนีไปให้ไกลอย่างน้อยก็ต้องไกลจากพระนครนั่งสลับ ญาติของมันเนี่ยพื้นเพเป็นคนอยุธยาฉันว่าพวกมันต้องหนีไปที่นั่นแน่ๆไอ้ก้านครับเองเอาคนของเรานะแยกย้ายกันตามหาแม่พยอมเจอเมื่อไรเนี่ยลากตัวกันมาที่นี่ทันทีเข้าใจไหมครับถ้าอย่างนั้นกระผมจะพาคนของกระผมช่วยออกตามหาอีแรงนะขอรับไปแม่พยอมหนีออกจากเรื่องของเรามันดีแล้วไม่ใช่เหรอคะคุณพี่ผู้หญิงที่ชอบคบชู้สู่ชายกินบนเรือนขี้บนหลังคาอย่างนั้นคุณพี่จะไปเหนื่อยยากไปตามล่ามันกลับมาทำไมคะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับพี่ทิพย์ที่พวกเขาพากันหนีไปแบบนี้ผมว่าเขาคงไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วล่ะครับพี่ทิพย์พี่ทิพย์ครับผมว่าถ้าอย่างนั้นเราควรปล่อยเขาไปไหมครับพี่ทิพย์พี่นะปล่อยมันอยู่แล้วผู้หญิงที่คบชู้สู่ชายจนท้องอยู่ในเรือนของเราเนี่ยมีแต่จะเป็นเสนียดแต่คนที่ไม่ยอมปล่อยมันไปก็คือพี่เขยของเธอต่างหากล่ะหนุ่ยหลีกไปคุณหญิงเจ้าค่ะสายป่านนี้แล้วอะถ้าพวกที่ครัวไม่เห็นฉันไปทำงานอะก็ต้องส่งคนออกมาตามหาที่เรือริมน้ำแน่ๆแล้วก็คงจะรู้กันว่าพวกเราหนีท่านเจ้าคุณต้องไม่ปล่อยฉันไว้แน่ๆป่านนี้คงส่งคนออกตามหากันหมดแล้วอะพยอมเองไม่ต้องกลัวหรอกนะแม่จะไม่ยอมให้พวกมันมาจับเรากลับไปนรกนั่นอีกพี่แก้วเราไปท่าเรืออื่นได้ไหมฉันอยากไปให้พ้นพระนครนี้เร็วที่สุดก็แต่ฉันซื้อตั๋วเรือที่ท่านี้ไว้แล้วเราไม่มีเงินพอไปซื้อตั๋วเรือที่ท่าอื่นหรอกตัวเราหรือเปล่านะรู้สิแต่ทางที่ดีนะพวกเราต้องหาที่หลบกันก่อนชิดแยกกันค้นหาถ้าใครเจอพยอมก่อนก็ตะโกนบอกแล้วกันขอรับครับไปมีทั้งเด็กแล้วก็คนป่วยไปไหนได้นะเฮ้ยเร็วๆสิว่าพวกเองทักทายได้เร็วไอ้เม่นเองพามันสองคนไปดักที่ฐานรถไฟเผื่อมันจะไปทางนั้นส่วนเองสองคนไปกับข้าจะไปดักมันที่ท่าเรือเรือนท่านเจ้าคุณอยู่ใกล้ท่าเรือที่สุดแล้วถ้ามันจะหนีไปทางเรือมันก็ต้องไปที่ท่าเรือนั่นแหละขอรับท่านขุนไปเฮ้ยไปเว้ยมาได้ยังไงเจ้าค่ะแต่เพิ่งถามอะไรตอนนี้เลยนี่พวกเธอจะไปไหนกันน่ะไปอยุธยาเจ้าค่ะแล้วทำไมไม่รีบไปล่ะนี่รู้ไหมว่า ท่านเจ้าคุณกับขุนธนงศักดิ์เนี่ยตามหาตัวพวกเธอให้วุ่นเลยคือเรือที่พวกเราจะไปมันเสียเจ้าค่ะขืนรอให้เรือซ่อมเสร็จก็ไม่ได้ไปกันพอดีแต่พวกเราไม่มีเงินซื้อตั๋วเรือลำใหม่นะเจ้าค่ะเงินที่ฉันมีอยู่ก็ไม่พอซื้อตั๋วให้พวกเธอ5 คนหรอกนะยอมพวกเธอรอฉันอยู่ที่นี่ก่อนนะคุณมาจากจะไปไหนเจ้าค่ะฉันก็จะไปซื้อตั๋วให้พวกเธอ5 คนไงขอบคุณคุณประจักษ์มากเลยนะเจ้าค่ะบ่าวไม่รู้ว่าบ่าวจะตอบแทนพระคุณคุณประจักษ์ยังไงไม่ต้องตอบแทนอะไรฉันหรอกแค่ฉันเห็นเธอกับพ่อแม่และน้องเธอไปดีฉันก็พอใจแล้วแหละรีบไปเถอะเดี๋ยวเรือจะออกแล้วตัวเรือคุณประจักษ์ซื้อให้จ้ะรีบไปเถอะเดี๋ยวเรือจะออกแล้วนะไปรีบไปกันเถอะไปค่อยๆนะค่อยๆนะแม่ค่อยๆนะจ๊ะแม่ค่อยๆนะจ๊ะเฮ้ยนพยองอย่างนี้นะไปท่านขุนพยองท่านขุนครับปล่อยเขาไปเถอะครับอย่างนี้นะท่านขุนปล่อยเขาไปเถอะครับปล่อยเถอะครับมาจัดลบไปแล้วพยองเฮ้ยเอาตัวมาพยองเร็วไปเฮ้ยพยองนี่ท่านขุนไปแล้วปล่อยเถอะครับมาจัดไปเร็วพี่ขุนเร็วพี่ขุนพี่กุลพี่กุลพี่กุลเฮ้ยมันไปเอาเด็กชายกูไปพี่กุลไม่นะพี่กุลพี่กุลตะแก้วไปหนีไปให้ไกลที่สุดเดี๋ยวฉันจะดูแลพี่กุลเองไปพี่ก้อยแม่จ๋าพี่กุลนางพยองมึงดูนี่ น้องมึงอยู่นี่ถ้ามึงอยากได้น้องมึงคืนมึงต้องกลับไปเรือนท่านเจ้าคุณพี่กุลพี่กุลอย่าทำอะไรพี่กุลนะพี่กุลพี่กุลป้ามึงต้องกลับมากลับมาพี่กุลพี่กุลเฮ้ยกลับมาอย่าไปยอมคุณน้องพี่กุลเรากลับไปช่วยพี่กุลนะพี่กุลหนีไปหนีไปไกลที่สุดเดี๋ยวเธอจะดูแลพี่กุลเองไปไปพี่กุลไปเฮ้ยนี่มันเด็กนะท่านขุนทำไมต้องรุนแรงด้วยล่ะครับได้ตัวน้องสาวมันมาแบบนี้แล้วรับรองได้เลยขอรับท่านเจ้าคุณวันนางพยอมมันต้องกลับมาแน่มันไม่มีวันทิ้งน้องของมันขอบใจมากนะท่านขุนใครพานางเด็กนี่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยสิไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะพี่กุลเดี๋ยวจะไม่สบายไม่ใช่ฉันไม่กลัวบาปเวรแต่ชีวิตล้อมฉันให้เป็นอย่างนี้ทุกความเจ็บมันสอนให้ฉันจำว่าเคยโดนกระทำและย่ำยีสั่งให้ฉันไม่ถอยไม่หนีต่อไปฉันเคยเจ็บเท่าไหร่ใครที่ทำจะต้องช้ำเท่านั้นเช่นกันความสงสารไม่เหลือไม่มีให้ใครฉันจะดับไฟแค้นด้วยน้ำตาจากดวงตาที่เคยเย้ยฉันในใจให้ได้รู้สิ่งนั้นที่ฉันต้องทนอยากร้ายกับฉันก่อนทำไมร้ายคืนไปที่ต้องปวดร้าวเข้าใจขึ้นไหมให้สายสมกับสิ่งที่ทำทุกเวรกรรมยินดีจะใช้หากว่าฉันจะตายก็ต้องตายตกตามกันร้ายกับฉันก่อนทำไม ทำเจ็บปวดเพียงไหนให้สาให้สมกับสิ่งที่ทำทุกเวรกรรมยิ่งดีที่จะรักไปใครทำเอาไว้ก็ให้มันตายตกตามกันฉากสุดท้ายฉันขอ